อะไรฉันมาเอาไปหนึ่งไลค์ท่านแน่ไม่กดไลค์กันเหรอคุณผู้ชมจะกดไม่กดไม่กดไอ้นี่ตายผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองแซ่แล้วแก้วและในวันนี้อยู่กับใครครับโอ้อยู่กับผมครับเป็นกุ๊กชื่อดังครับ กุ๊กอะไรครับกุ๊กทำอะไรมาให้กินครับวันนี้โอ้คุณอยากรู้หรอครับว่าผมจะทำอะไรมาให้กินอยากรู้ครับเรื่องที่ซีเรียสมากเลยนะครับคุณจับตาดูให้ดีนะครับนี่มันหมูเตะหมูเตะเฮ้ยเดี๋ยวว่าแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นกับช่องเก็บของเราเนี่ยคุณผู้ชมว้าทำไมมันมีแค่หนึ่งช่องครับเฮ้ยเอากดตัวอีดูเปิดช่องเก็บของเราคือมันไม่มีสักโอ้โอ้โอ้แมนโอ้ชีสแล้วยังไงเนี่ยเพื่อนก็จะเริ่มดูแล้วครับคุณผู้ชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยละกันนะครับคิดว่าวันนี้เราจะรอดกันไหมในการเล่นเอาชีวิตรอดในช่องเก็บของช่องเดียวอย่าลืมคอมเมนต์มาได้กันนะครับว่ารอดหรือไม่รอดที่ผมไปอ่านมาครับคุณผู้ชมเหมือนว่าการที่จะทําให้เรามีช่องเก็บของเพิ่มได้เนี่ยมันเราต้องมีชีวิตรอดต่อไปเรื่อยๆเว้ยไอ้ฝ้าอ๋อคือถ้าเราแบบยิ่งอยู่นานใช่ไหมแบบถ้าสัก8เนี่ยเราก็จะมีช่องเยอะถ้า8ก็จะเป็น9เราจะเป็น10ไอ้ฝ้าไปทำโดนพี่อะไรอ่ะช่วยผมด้วยผมจะไม่อยากตายผมจะไม่อยากตายนี่มึงว่ายน้ำมาแล้วมันมีพิษเลยเหรอใช่เหรอไม่เนี่ยลองมาชนนี่ดิโอ้ what อยู่นี่มีไฟนี่นะชนโอ้โอ้ต้นกระบอกเพชรอันนี้มันแปลกๆไปนะโอ้เจ้าไม่ได้การแล้วอ่ะคุณผู้ชมผมว่าแถวนี้มันอยู่บ่ได้นะเราต้องไปหาไม้แล้วเว้ยฝ้าทำไปเล่นไปตัดไม้เยอะๆมีใบเยอะๆดองไม้เยอะๆตามมาแต่ขอเข้าพื้นที่นี้ตัดไม้เลยแล้วกันน่ามีอะไรสำคัญเก็บไหมของในตัวกูไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเลยอ่ะแบบอันนี้ก็ไม่สำคัญอ่ะทิ้งไปดีกว่าไม่ค่อยสำคัญเลยไปเถอะอย่าลืมกดไลค์นะครับโอ้มาถึงนี่โคตรอันตรายเลยอ่ะโอเคแล้วรอค้ำเป็นโต๊ะค้ำไปดิคุณผู้ชมเผื่อมันได้ช่องเก็บของเพิ่มเฮ้ยอยู่ดีช่องเก็บของผมก็เพิ่มมาเป็น2เว้ยคุณผู้ชมเอาว่าตอนนี้ผมมีดาบแล้วก็มีไม้บอกเลยว่าอีซี่ไหนลองฆ่าหมูดิไอ้วัวมันเราหนืดรัวๆเลยโอ้ยร้อนด้วยอันตรายจังวะคุณผู้ชมต้องหาพื้นที่ใหม่เนี่ยมันก็เราอยู่ไม่ได้เอาล่ะคุณผู้ชม what ฮะอยู่ดีๆกระบอกเพชรล่วงเองเฉยเลยอ๋อนี่สินะคือเขาเรียกว่ากฎการธรรมชาติทำไมมาพื้นที่สีเขียวทีแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยวะไอ้ฝ้าขยับไม่ได้โอ้เฮลเฮลเร็วฟาดเวลากักตุนอาหารแมววิ่งหนีอ่ะแมววิ่งหนีหนูอ่ะในรอบแบบคุยกับหมู่บ้านที่เผื่อแบบได้ของที่แบบเพิ่มช่องสล็อตเก็บของให้เราว้าวเอาว่าคุณผู้ชมตอนนี้คือผมมีช่องสล็อตเก็บของจำนวน5ช่องแล้วว่าอะไรอ่ะคุณผู้ชมอยู่ดีผมมันก็ไม่ใส่ผมเว้ยดูดิช่วยหน่อยป้าขอร้องเจ้าเป็นไรว้ายมันไหม้น้ำด้วยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมอยู่ดีมันมีปราสาทอะไรด้วยวะเนี่ยไอ้ฟ้ามาดูดิปุ้งระหว่างนี้ผมทิ้งของที่ไม่จำเป็นเลยละกันก้าวเปิดกล่องว้าวอะไรวะเนี่ยของโคตรดีโอ้คือแบบของนี้อย่างนี้ก็ได้เบ็ดเพิ่มแบบความโชคลาภเหรอเฮ้ยแต่ว่าพื้นที่นี้มันเย็นสบายดีกว่าฟ้าเอาว่ะกูอยู่บนที่นี่ what ตกใจอยู่ดีวะ a few moments later เอาละไอ้ฟ้าเป้าหมายต่อไปเราคือทำอะไรดีนี่คือเรามีช่องเก็บของถึง5อันแล้วนะเว้ยเป้าหมายต่อไปเราต้องลงเหมืองไว้นะคุณผู้ชมลองลงเหมืองไหมได้ดิรออะไรน้องจัดไปนะแต่ผมงงมานานแล้วอะคุณผู้ชมทำไมเจ้าสเกเลตันไม่ยิงผมวะนั่นดูมันเดินมาดิอันเดินมาแล้วฮาเฟลลี่อะไร What อะไรโอ้ยไม่ยิงจริงดิก็อีซี่ดิโอ้ยอย่าไปตบมันอย่าดีเย้แล้วคิปเปอร์มาทำไมคิปเปอร์ยังไปคิปเปอร์ไปดังค่ำอ่ะเดี๋ยวมันระเบิดโคตรไวเลยโอ้เดี๋ยวเขาเป็นปุ่มตุ้มเลยอ่ะ
อันตรายว่ะงานหยาบแล้วคุณผู้ชมขออนุญาตมาหาวิธีการเพิ่มช่องเก็บของก่อนไม่ไหวแล้วและเก็บผ่านไม่ได้ด้วยประเด็นตอนนี้มีวิธีมีวิธียังไงกูมี5ช่องมึงมี5ช่องใช่ปะเออรวมร่างกันมากอดเกี่ยวว้าวคุณผู้ชมอยู่ในช่องเก็บของฉันก็เพิ่มเป็น8แล้ว My god ในที่สุดจะมีของเก็บได้มากขึ้นแบบแบบ 100% สักทีเอาไงดีฟ้าไปทางไหนต่อดีน้ำเชื่อผมด้วยเห็นผมตีอะไรอยู่ปะไปๆโอ้มันผมตีเองอะทำยังไงเนี่ยไอ้ป้าอย่าลงน้ำมันเจ็บโอ้ยน้ำมันร้อนเนี่ยน้ำร้อนโอ้น้ำร้อนไปละจ้าไปทำไรกำลังตบอยู่แต่รู้สึกมันไม่เข้าเลยว่ะเพื่อนโอ้ยกูช่วยตบกูให้กูตบมึงมีไฟด้วยวะกัปตันยังเหมือนเดิมเลยครับมึงเป็นสั่งครั้งไว้ไหนเพื่อนขยับไม่เลิกเลยคุณผู้ชมผมว่ามันแปลกๆว่ะทำไมมันมีมอนสเตอร์แต่แบบเรียกว่าไงอ่ะมีแค่ซอมบี้กับเจนต้ากับพีเปอร์เองเหรอโอ้ไฟไหม้โอ้มากันเพิ่มเลยกูตายเออคุณผู้ชมเหมือนได้ว่าเหมือนเรื่องแย่ยังมีเรื่องดีอยู่คือเราได้ช่องเก็บของเพิ่มมาฮะแต่ทำไมมันใส่บ่ได้วะงงฉันละงงจริงโอ้หลังช่องเก็บของเพิ่มผมหยุดตีแล้วสวยพีเปอร์ว้าวไอ้ป้ามาด่วนมาแล้วเพื่อนหันหลังกับหลังหันกับหลังโอ้มันไม่ทำอะไรผมเลยผมว่ามันต้องถึงเวลาไปเนเธอร์แล้วมั้งเนี่ยจังหวะเนี้ยโอ้โหเคทุบพิงน้อโอเคได้ของมาเก็บของมาให้หมดเลยเผื่อแบบจำปงจำเป็นเด้อเฮ้ยกล้าหลุดเราเป็นเนเธอร์แล้วเราจะหนาวหนาวอะไรวะเอาละเรามาในเนเธอร์นะคุณผู้ชมไหนดูช่องเก็บของเราดิอุ้ยไอ้ฟ้าช่องเก็บของเราเพิ่มขึ้นแล้วโอ้ว่าเป็น20ช่องโอ้โหอย่างเยอะโอ้โหเยอะจริงพิกซอมบี้เนี่ยมันต่อมาไอ้ฟ้าใจเย็นเด้อเหลาโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยวันเกาดาไปเก็บเร็วดาบหิวใช้ไงอ่ะโอ้ไม่ใช้ไงคุณผู้ชมโอ้ยได้มาเหมือนกันว้าวโอ้ขนลุกเลยโอ้เออมาดิไม่กลัวหรอกนะก็มาให้ทั้งตะกูนะตะกูทั้งตะกูก็มาดิโอ้โหนี่คือถ้าดาบเล่มนี้คือถ้าไม่ได้ข้าวจะหิวเรื่อยๆหรอโอ้นี่มันดาบแห่งความหิวนี่ว่าอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าตอนเราอยู่โลกปกติเราลงน้ำเราร้อนแต่ว่าถ้าเราลองลงลาวาล่ะมันจะเย็นหรือเปล่าเย้มาไหนดูดิคุณผู้ชมช่องเก็บของผมโอ้ว้าวในที่สุดมันก็กลับมาเยอะสักทีโอ้เนี่ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาหมดเลยทุกอย่างกลับมาหมดแล้วผมกลับมา29ช่องแล้วไอ้ฟ้าไม่แต่ช่องแค่นี้มันน้อยไปกูว่าทำไมวะมันไม่เท่าช่องหัวแจกของเราสองคนอ่ะโอ้ยโอ้ปีเป็นล้านและตอนนี้ครับผู้ชมเรามาอยู่ในข้าศึกกับเจ้ามังกรวู้ฮู้มาดีเหวไอ้เรื่องใหม่ก็กระจอกอ่ะดูดิก็กระจอกอ่ะทำไมมังกรมันไหวไหมวะเฮ้ยมันเหลือข้างบนไอ้ฟ้าเหลือหนึ่งสวายแตกแล้วมั้งน่ะพังแล้วน่าจะลงแล้วแหละอ๋อน้อมังกรลงมาดิน้องมันไม่กล้ากับเราอ่ะโอ้โหมึงลำดาบอ่ะเพื่อนศิลปะดาบออนไลน์ไม่โดนเลยผมว่ามันไม่โดนนะเฮ้ยโดนนิดหน่อยโอ้โหมันไม่ลงมาเลยอ่ะโดนรอให้มันแบบปีกหักอ่ะเรามันลงมาดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะวู้วู้มันไปไหนแล้วอ่ะเอ้าหรืออย่าบอกนะมันระเบิดแล้วก็เด็นไปนอกโลกอ่ะใช่เหร
อ๋อ ดาบข้นเรือโอเคครับผมผู้ชมใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับบ๊ายบายครับ